ข่าวดีแพทย์เผยตำรับยาพื้นบ้านน้ำต้มใบชะพลูพิชิตเบาหวานไหนอาเบดมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แคลเซียมวิตามินเอและซีในปริมาณที่สูงมากที่สำคัญคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะตอนนี้สมุนไพรไทยหาง่ายอย่างชะพลูนั้นมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าเหมาะสำหรับคุณเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แคลเซียมวิตามินเอและซีในปริมาณที่สูงมากที่สำคัญคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยทีเดียวโดยตำรับยาพื้นบ้านแก้เบาหวานนั้นแค่เตรียมชะพลูทั้ง5ทั้งต้นจนถึงราก1กำมือนำมาต้มกับน้ำ3ขันยกขึ้นตั้งเตาเคี่ยวจนเหลือ1ขันรับประทานครั้งละครึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหาร3มื้อเพียงเท่านี้ก็สามารถลดระดับน้ำตาลได้แล้วประโยชน์ของใบชะพลู1ประโยชน์ของใบชะพลูช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆใบ 2. สรรพคุณของใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นใบ 3. ใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางเป็นต้นใบ 4. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งใบ 5. สรรพคุณใบชะพลูช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ชะพลูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพักแล้วนำมาดื่มเป็นชาทั้งต้น 6. ช่วยบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการรา ก 7. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนใบ8ช่วยทำให้เสมหะงวดและแห้งดอกราก9สรรพคุณชะพลูช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรงอกลำคอใบรากต้น10ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระรา11ช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมากใบ12ช่วยแก้อาการบิดด้วยการใช้รากประมาณครึ่งกำมือใช้ผลประมาณ3หยิบมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแก้วแล้วนำมาดื่มครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วราก13ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วรากทางต้น14ช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วดอกราก15รากชะพลูเป็น1ในส่วนผสมของตำรับสมุนไพรพิกัดยาตรีสารซึ่งช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตแก้คูดเสมหะ16เมนูใบชะพลูก็ได้แก่แกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงปลาเผาใบชะพลูผัดป่าใบชะพลูแกงอ่อมใบชะพลูยำปลาทูใบชะพลูเป็นต้นที่มาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหมู่หญิงที่มา http://www.unnews.tv/link ของบทความ http://www.unnews.tv/news/3394
ข่าวดีแพทย์เผยตำรับยาพื้นบ้านน้ำต้มใบชะพลูพิชิตเบาหวานไหนอาเบดมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าเหมาะสำหรับคนเป็นเบาหวานเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แคลเซียมวิตามินเอและซีในปริมาณที่สูงมากที่สำคัญคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยเบาหวานเพราะตอนนี้สมุนไพรไทยหาง่ายอย่างชะพลูนั้นมีงานวิจัยยืนยันแล้วว่าเหมาะสำหรับคุณเนื่องจากมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์แคลเซียมวิตามินเอและซีในปริมาณที่สูงมากที่สำคัญคือช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยทีเดียวโดยตำรับยาพื้นบ้านแก้เบาหวานนั้นแค่เตรียมชะพลูทั้ง5ทั้งต้นจนถึงราก1กำมือนำมาต้มกับน้ำ3ขันยกขึ้นตั้งเตาเคี่ยวจนเหลือ1ขันรับประทานครั้งละครึ่งแก้วกาแฟก่อนอาหาร3มื้อเพียงเท่านี้ก็สามารถลดระดับน้ำตาลได้แล้วประโยชน์ของใบชะพลู1ประโยชน์ของใบชะพลูช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆใบ 2. สรรพคุณของใบชะพลูมีรสเผ็ดร้อนช่วยทำให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นใบ 3. ใบชะพลูมีเบต้าแคโรทีนในปริมาณมากซึ่งช่วยบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นป้องกันโรคตาบอดตอนกลางคืนแก้โรคตาฟางเป็นต้นใบ 4. ช่วยยับยั้งและชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งใบ 5. สรรพคุณใบชะพลูช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ชะพลูสดทั้งต้นประมาณ7ต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมแล้วต้มให้เดือดสักพักแล้วนำมาดื่มเป็นชาทั้งต้น 6. ช่วยบำรุงธาตุแก้ธาตุพิการราก 7. ช่วยบำรุงกระดูกและฟันและช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนใบ 8. ช่วยทำให้เสมหะงวดและแห้งดอกราก 9.สรรพคุณชะพลูช่วยในการขับเสมหะบริเวณทรวงอกลำคอใบรากต้น 10. ช่วยในการขับเสมหะทางอุจจาระราก 11. ช่วยในการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยในปริมาณมากใบ 12. ช่วยแก้อาการบิดด้วยการใช้รากประมาณครึ่งกำมือใช้ผลประมาณ3หยิบมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ1ถ้วยแก้วแล้วนำมาดื่มครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วราก 13. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นท้องด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วราก ทางต้น14. ช่วยขับลมในลำไส้ด้วยการใช้รากประมาณ1กำมือนำมาต้มกับน้ำ2ถ้วยแก้วเคี่ยวจนเหลือ3ใน4ถ้วยแก้วแล้วรับประทานครั้งละ1ส่วน4ถ้วยแก้วดอกราก 15. รากชะพลูเป็น1ในส่วนผสมของตำรับสมุนไพรพิกัดยาตรีสารซึ่งช่วยบำรุงธาตุบำรุงโลหิตแก้คูดเสมหะ16เมนูใบชะพลูก็ได้แก่แกงคั่วไก่ใบชะพลูแกงคั่วหอยขมใบชะพลูหมูห่อใบชะพลูไข่น้ำใบชะพลูยำตะไคร้ใบชะพลูเมี่ยงปลาเผาใบชะพลูผัดป่าใบชะพลูแกงอ่อมใบชะพลูยำปลาทูใบชะพลูเป็นต้นที่มาโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทีมงานขอบคุณมากค่ะและขอให้คุณพระคุ้มครองทุกท่านให้ได้มีสุขภาพที่ดีทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหมู่หญิงที่มา http://www.uinnews.tv/link ของบทความ http://www.uinnews.tv/news/3394